ก็ยังไม่ร้อนช่วงนี้ไม่ได้ว่าเอาวันนี้หรือต่อเช้าอย่างไรก็ตามก็เลยเป็นข้อตกลงว่ามาวันนี้ก็ได้ต่อเช้าก็ได้ไม่ปฏิเสธเอาสะดวกของญาติโยมแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเวลา 8:30 นทำวัดเหมือนเดิมวันนี้มีโลโลลันล่านมาร่วมด้วยดีใจมากก็จะมีการท่องธรรมะเสบันทัดจบวันนี้ก็เลยเทไปให้เด็กเมื่อกับทุกคนญาติโยมก็เรียนปนกันเด็กไปด้วยธรรมะเอาความชื่นใจโยมเอาบุญเอาความชื่นใจเห็นลูกล้านตัวเล็กๆเข้าวัดสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะครูดีนะครูที่ดีให้ทั้งความรู้เพื่อชีวิตและให้ทั้งการประพฤติปฏิบัติตามหลักวิชาครูสมัยโบราณก็มีพุทธีศึกษาอ่านหมอเพียงใดจริยาศึกษาการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหัตถาศึกษาใช้มือดีมีฝีมือมีสกิลมีทักษะแล้วก็พลาศึกษามีกำลังวังชาดีมีทัศนคติสติปัญญาอารมณ์สังคมที่ดีนั่นการศึกษาสมัยโบราณเล่าคือโดยเฉพาะเรื่องทัศนคติก็คือเด็กในโต้มาในสังคมจะต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องเช่นรักยาเสพติดจะต้องเป็นสิ่งที่เลวร้ายเห็นต้องหนี้ให้ไกลให้หนี้ให้ไกลนั่นเองอันนี้ก็คือทัศนคติที่ทุกตอนที่เราจะต้องปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆมีด้ามันด้ามีพระคุณครับลูกบุคคลในครอบครัวโอ้ยาตายายคือร่มโพร่มใสแต่ทำให้ชีวิตมีความร่มเย็นอันนี้ก็คือเราใช้ทัศนคติที่ทุกตอนและคติธรรมฉะนั้นก็ต้องช่วยกันในบ้านก็สร้างทัศนคติที่ถูกต้องพอมาโรงเรียนก็ถูกต้องอีกมาเทวัตพระก็พร้อมเพราะนั้นถูกต้องในบ้านถูกต้องในโรงเรียนถูกต้องในวัดก็กลายเป็นบอกวอนในวัดประเสริฐฉะนั้นวันนี้คุณครูญาติโยมลูกหลานมาทำสิ่งดีปรับเสริมก็ขอชื่นชมยินดีสำหรับทุกคนเอาไปนี้ก็เตรียมตัวสวดมนต์เช้าที่เราเรียกว่าเราเข้าเฝ้าพระรัตนตรัยวันนี้ลูกๆ ก็เข้าเฝ้าพระรัตนตรัยถ้าอ่านถูกก็อ่านเลยผิดมั่งไม่หวากันนะเวลาสวดมนต์สวดกับปู่ย่าตายายเอาแล้วนะตอนนี้พระสงฆ์พร้อมแล้วเราก็จะได้เริ่มทำวัดสวดมนต์สืบไปเบื้องต้นคุณลุงจิตที่เชิญใครจุดธูปเทียนหรือว่าจุดเองก็เชิญเอาลองแลคุณครูหนึ่งท่านเนาะเอานักเรียนที่รักเวลาคุณครูจุดเทียนทางซ้ายพระพุทธทางซ้ายของเราทางขวาพระพุทธรูปเราก็พนมมือขึ้นพนมมือขึ้นทันทีนะได้ครูแล้วยังได้ครูได้จุดธูปเทียนแล้วยังขอครูหนึ่งคนเหรอขอครูหนึ่งคนมาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพอคุณครูจอดเทียนเข้าด้านซ้ายมือเราขวาพระพุทธรูปก็พระนมมือทันทีเอาดูให้ดี
พระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกเราจะเริ่มเปิดหนังสือทำวัดสวดมนต์เช้าหน้าหนึ่งนะเริ่มตรงหน้าหนึ่งตอนนี้จะกราบพระพร้อมๆกันก่อนอรหังสัมมาสัมพุทธะภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตะอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ท่านธรรมยังพุทธสาภควาโตปุพพภาคณมการังกโรมะเสตัสสาภควาโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารัตตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาไม่ได้มาได้ยินสัมมาไม่ขวางนะนี่นะคือเกี่ยวมองกับโทมังไม่น่านะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองท่านธรรมยังมุตตาปิตุติงกโรมะเสมตตากะโตพระอัตพระองค์เจ้านั้นพระองค์ใด
อารังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยเวชชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริตธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัตตะเทวะมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกด้วยธรรมภาควาเป็นผู้มีความจำเริญแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ยออิมังโลกังสัตวะกังสัมมารกังสัพพมะกังสัตสมณะพรหมนิงสัตเทวมนุตตังสยะอภิญญาสัตถิกตวะปะเวเตสิพระภูมิพระปัจจักพระองค์ใดได้ทรงตั้งความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งวนามารพร้อมและหมู่สัตว์พร้อมสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้ยะธัมมังเตเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานะอนังภัยรักในที่สุดสัตทั้งสัพพยัญชนะเทวะปริปุณังบริสุทธังพรหมจริยปะกาเสเสสองประกาศพรหมจรรย์คือแม่ในการปฏิบัติขั้นประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพระทางอัตตะพร้อมพยัญชนะตามังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามังกวันตังอภินามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าท่านธรรมยังธรรมาปิตุติงกโรมะเสภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิกาเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิกาเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลไม่จำกัดการเอปัสสิกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดอปนายิกา
ป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตาแวกเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็เฉพาะตนตามังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างเฉพาะพระธรรมนั้นตามังธรรมังสิรัสนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระด้วยเสียงกล้าท่านธรรมยังสังฆาปิตุติงกโรมาเสวโตตุปาลิภันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นปฏิบัติดีแล้วโอชฌปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกก็พระผู้มีพระภาคเจ้ามุได้ปฏิบัติเพื่อผู้ทำเป็นเครื่องของการทุกแล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกก็พระผู้มีพระภาคเจ้ามุได้ปฏิบัติยะทิตาได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริตยุคนิอัตถาปุริตปุคคลาโคแห่งบุรุษสี่โคนับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหนยาเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหนยาเป็นสงควรแก่สักการะไว้ต้อนรับทักินายาเป็นผู้ควรรับศักดิ์สิทธาทานอนุญาติภาระนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเขตโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าข้าพระเจ้าบูชาอย่างเฉพาะพระตามังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้นั้นด้วยเสียงกล้าขอเชิญทุกท่านเปิดหนังสือไปหน้าว่าขออภัยไปหน้า42จ้าขอเชิญเปิดไปหน้า42กรวดน้ำตอนเช้า42ท่านธรรมยังสัพพะปฏิทานนคาตะโยพนามะเสบุญญาติทานิกัตตาสัญญาณัญญานิกัตตานิเมแต่สัญจาภาคิโนหนตุ
ัตตานันตะปะมานะกาสัตว์ทั้งหลายมีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำก่อนแล้วเยปิยาโคดาวาตาจามายังมาตาปิตาตะโยเทตาเมจะปยาเทตาวาอันเยมาจัตตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นต่างกันหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทานติกัสสเมแต่ภูมิจตุโยนิกาปัญเจกัจจตุวการาสร้างสารตาปะวาปะเวสัตว์ทั้งหลายอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันธ์ขันธ์มีขันธ์ขันธ์เดียวมีขันธ์สี่ขันธ์กำลังทอดเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียะตังเยปฏิตานัมเมอนุโมทันตุเตสะยังเยอิมังนัปชานันติเทวะเตสังนิเวทะยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินนาปุญญานังอนุโมทนาเอตุนาสัพเพสัตตาสัทธาวนโตอเวราสุขิวิโนเขมาปัฏฐานจะปะปนโตเตสาสาสิจตังสุภาเพราะเหตุใดอดุบทส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเบื่อจงถึงหมดอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดอรหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภาควัตธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภาควโตสร้างทางนามามิสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ก่อนจะมีการสมาทานศีล
จะได้ทำความเข้าใจขั้นตอนของการปฏิบัติในวันธรรมสวนะของวัดประสาทนิกรคำว่าวันธรรมสวนะคือวันฟังธรรมหรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าเป็นวันพระมีวันพระ8ค่ําขึ้นแรมวันพระ15ค่ําขึ้นแรมและวันแรม14ค่ําอันนี้ก็เรียกว่าเรียกกันว่าเป็นวันพระขั้นตอนที่ลูกๆและก็พี่น้องที่เพิ่งจะมาได้ทราบก็คือเริ่มต้นด้วยอุบาสกอุบาสิกาผู้สมาทานอุโบสถศีลจะเป็นผู้อาราธนาและพี่น้องศีล5ก็จะสมาทานแค่ศีล5แต่พี่น้องอุโบสถศีลก็จะสมาทานถึงศีล8เมื่อไปถึงจุดใดควรหยุดหรือควรจะว่าต่ออัตมภาพก็จะบอกเป็นระยะระยะไปนี่ก็คือพิธีสมาทานศีลทั้งอุโบสถศีลและเบญจศีลต่อจากนั้นก็จะมีการอาราธนาธรรมมีการแสดงธรรมการแสดงธรรมนั้นก็มีหลายแบบเช่นแสดงพระธรรมเทศนาก็จะมีการอาราธนาและพระสงฆ์ผู้แสดงก็จะตั้งนโมตัสสะและยกพุทธภาษิตพนมมือไหว้ตามประเพณีญาติโยมหรือท่านผู้ฟังจะพนมตลอดหรือว่าพนมมือเมื่อว่าพุทธภาษิตจบแล้ววางมือไว้ในสถานะแบบสบายส่วนใครจะไหว้ต่อก็ไม่ห้ามท่านเมื่อยมือก็วางลงก็ได้แต่จะไม่คุยกันสำคัญขณะที่แสดงธรรมพระสงฆ์ที่แสดงก็ตั้งใจฉะนั้นญาติโยมถ้าฟังกันเงียบก็จะทำให้การแสดงธรรมเกิดประโยชน์มากขึ้นเมื่อคืนเดินทางไปแสดงธรรมที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชออกเดินทางบ่ายสามโมงกลับถึงอีก15นาทีจะเที่ยงคืนที่นั่นเขาจะมีประเพณีอย่างหนึ่งคือพอพระแสดงธรรมคนจะเงียบถ้ามีใครคุยขึ้นมาบ้างแสดงว่าเป็นคนต่างถิ่นก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีทางการจัดวันพระแปดค่ำของเราก็เช่นเดียวกันพอเริ่มแสดงธรรมอาสาสมัครที่ดูแลถ้วยดูแลจานก็วางไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็ไม่คุยกันตั้งใจฟังธรรมซึ่งไม่นานนักก็จะเป็นต้นแบบที่ลูกหลานเด็กๆถึงเข้ามาเรียนจะได้เห็นปู่ย่าตายายว่าฟังธรรมอย่างไรคือญาติโยมช่วยอาตมาสอนเด็กแต่ไม่ต้องสอนด้วยปากเรียกว่าทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสมีเกิดเด็กทำอะไรผิดพลาดก็อย่าใช้คำรุนแรงอย่าดุอย่าว่าหรือทุบตีให้ว่ามาวัดแล้วมีความสุขเป็นดินแดนปลอดจากการเบียดเบียนและต่อจากนั้นก็จะถวายสังฆทานโดยเราจะว่าโดยมีคุณลุงโยมจิตเป็นผู้นำพวกเราว่าตามแต่ละวรรคจากนั้นญาติโยมก็จะเตรียมการเปิดปิ่นโตวางหมายไว้ว่าของเราอยู่จุดใดเมื่อพร้อมพระสงฆ์จะไปรับประเคนมีคุณโยมจุกจะได้เป็นผู้นำกล่าวประเคนจากนั้นก็นั่งสงบหรือคุยกันได้ตามอัธยาศัยพระสงฆ์จะตักอาหารใส่บาตร
ก็ขอเรียนว่าพระสงฆ์ไม่สามารถจะตักได้ทุกบ้านแต่โยมได้บุญมาแล้วก่อนมาเป็นสุขกำลังมาเป็นสุขมาแล้วเป็นสุขถ้าเห็นพระไม่ได้ตักหรือข้ามไปก็อย่าหงุดหงิดให้ประคองใจไว้ว่าได้หายแล้วและต่อจากนั้นเมื่อพระสงฆ์พิจารณาฉันก็จะมีการกล่าวขออาหารมงคลคืออาหารที่พระพิจารณาแล้วเป็นมงคลพระสงฆ์ก็จะมอบอาหารมงคลเพื่อมงคลชีวิตจะได้แบ่งกันเนี่ยส่วนหนึ่งก็นั่งรับประทานด้วยกันแบ่งสรรปันส่วนกันตามอัธยาศัยอย่าไปกล่าวโทษว่าคนนั้นหยิบเยอะคนนี้หยิบไปมากทำใจให้สบายมาวัดแล้วให้เมตตากรุณาอย่าให้ใจเศร้าหมองมีอะไรแจกใครก็แจกกันเอาแค่หมดเท่านั้นก็อธิบายสำหรับผู้ที่มาวัดกันวันนี้เป็นวัน15ค่ำบางท่านก็ถือว่าเป็นวันตายายมาวันนี้วันรับตายายหลายท่านก็บอกว่าท่านจะมาวันพรุ่งนี้แต่เมื่อความคิดเห็นแตกต่างกันไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้พระก็จะลงมาพร้อมกันอีกในเวลา 8:30 ทำพิธีอย่างนี้แต่จะพิเศษคือจะขอบาตรพระทุกลูกวางไว้ตรงนี้แล้วญาติโยมก็เตรียมข้าวตักบาตรตักน้อยๆพอเป็นพิธีใส่บาตรพอเสร็จแล้วเราก็จะมีการบังสกุลแล้วก็กรวดน้ำหาบรรพบุรุษข้าวในบาตรพระถ้าเยอะเราก็เตรียมที่สำหรับถ่ายบาตรไว้เอาท่านน้อยพอดีฉันก็นิมนต์หลวงพี่ฉันทั้งหมดถ้าเหลือเราก็จะเตรียมที่สำหรับถ่ายบาตรไว้ส่วนกับข้าวก็ทำเหมือนเดิมอาตมาภาพก็ได้ขออนุญาตรักษาการเจ้าอาวาสวัดปราสาทนิกรไว้เรื่องหนึ่งว่าปัจจัยที่ญาติโยมทำบุญในเทศกาลวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นั้นหรือวันตายายกลับนั่นจะขอเงินก้อนนี้ไปทำความสะอาดสระพ่อหลวงขำเนี่ยสระโดยอาจจะทำเป็นสระบัวในอนาคตซึ่งจะได้งบประมาณเท่าไหร่ก็ไม่เป็นประมาณฉะนั้นการทำตายายปีนี้จะไม่มีการเรียรัยแบบหลายรายการก็จะมีตะกร้าวางไว้ญาติโยมคนไหนจะทำบุญก็นำเงินไปใส่ด้วยหัวใจที่เบิกบานเงินนี้เราก็จะพาไปบูรณะปฏิสังขรณ์ด้วยการทำความสะอาดสระใต้มนต์ดอกพ่อหลวงขำก่อนถ้าเงินยังเหลือตามสมควรก็จะขอเก็บเงินนี้ไว้เมื่อถึงฤดูแล้งฝนไม่มาเฉื่อยแฉะก็คุยกันหลายท่านมีท่านรองเจ้าวาดคือท่านอาจารย์อรุณอรุโนก็เห็นชอบว่าจะทาสีมนต์ดอกพ่อหลวงขำกันสักครั้งก็จะเก็บเงินก้อนนั้นไว้หากเงินไม่พอเราก็จะมีงบประมาณจากกองบุญพัฒนาวัดปราสาทนิกรเติมเข้าไปซึ่งตอนนี้มี 80,000 กว่าบาทญาติโยมดูรายละเอียดที่บอร์ดที่ติดเอาไว้ก็เป็นนั้นว่าพ่อหลวงขำนั้นเป็นบรรพบุรุษสูงสุดของเราเพราะว่าท่านเกิดตั้งแต่พ.ศ.2390กว่าซึ่งแล้วก็อยู่จนถึงอายุ96ปีบวชถึง75หรือ76พรรษาถือว่าเป็นยอดบรรพบุรุษที่เราเคารพนับถือเพราะฉะนั้นเงินตายายเราก็จะนำไปพัฒนาบูชาท่านให้สวยงามประดุจดังเดิมฉะนั้นการทำบุญในเทศกาลปีนี้ญาติโยมมีความรู้สึกพิเศษว่าเราลูกหลานพ่อหลวงขำเราจะได้บริจาคเงินตามศรัทธาเพื่อมาพัฒนามนต์ดอก
ให้สวยงามจะมีการปัดกวาดเช็ดถูลงสีสมัยให้ดูสวยอันนี้ขออนุญาตท่านรักษาการเจ้าอาวาสคือพระเทพอวชิระปฏิภาณเป็นที่เรียบร้อยจึงเรียนให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบกันอันนี้ก็เพื่อเข้าใจร่วมกันต่อไปนี้ก็เริ่มอาราธนาศีลโดยทางอุโบสถศีลเป็นผู้อาราธนาท่านอาราธนาศีลห้าในใจด้วยก็ได้ขอเชิญยัมพันเตติสรณีนาสาอันทาสีลานุกาจามาโอสตังยาจามาทุติยัมปีมายัมพันเตติสรณีนาสาอันทาสมนาคตาอุโบสตังยาจามาตัติยัมปีมายัมพันเตติสรณีนาสาอันทาสมนาคตาอุโบสตังยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาโยมว่าตามแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะขมนังนิทิตังอามะปฏิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัตถินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปก็อุโบสถศีลว่าซะก่อนดังนี้อพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปศีลห้ากาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานา
เวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยัจฉมาทธาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิศีล5จบแค่นี้ต่อไปก็สดับรับฟังผู้สมาทานอุโบสถศีลต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินัจจะทีตะวาทิตะวิสูกทัสสนะมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตะวิสุกทัสสนะมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมังอัตถังคสมนาคตังอิมังอัตถังคสมนาคตังพุทธปัญญัตตังอุโปสถังปัญญาตังอุโปสถังอิมันจรัตติงอิมันจทิวสังอิมันจรัตติงอิมันจทิวสังสัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิสัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิอิมานิอัตถสิกขาปทานิอัจเจกังรัตตินทิวังอุโปสถะสีลวะเสนสาธุกังกัตตวาอัปมาเดนะรักขิตภายนิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคะสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยอาวอาราธนาธรรมร่วมกันธรรมะรัมมาจะโลกาธิปติขังปติกัตอัญจะลีอันทิวรังอายะจะพาสันติปะทัตตาจักกะจาชาติมาเหเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสุจินโนสุขมาวะหาติสกัจจังธัมโมโสตัพโพติณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาน้อมนำมาซึ่งพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบด้วยสติปัญญานำมาซึ่งความสุขตามที่พระองค์ตรัสว่าธัมโมสุจินโนสุขมาวะหาติคำว่าธรรมะแปลว่าความดีความงามหรือเป็นบ่อเกิดแห่งความดีหรือความงามเวลาที่คุณพ่อคุณแม่
มีใจดีต่อลูกลูกเข้าใกล้แล้วมีความสุขนั้นก็เรียกว่าคุณแม่มีธรรมะคุณพ่อมีธรรมะคือมีเมตตาตื่นเช้าขึ้นมาคุณแม่จัดการหุงข้าวทำอาหารที่ลูกชอบเตรียมตัวแล้วขับรถมาส่งหรือเดินมาส่งหรือส่งขึ้นรถลูกรู้สึกมั่นคงปลอดภัยสบายใจอันนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมของคุณพ่อของคุณแม่ครั้นตอนเย็นก็ยังเป็นห่วงก็นำรถมาส่งนั่นก็คือพ่อแม่ปฏิบัติธรรมคือมีเมตตาเมื่อวานนี้ที่วัดประสาทนิกรเต็มไปด้วยนักเรียนผู้ปกครองท่วมวัดแต่งชุดนานาพันธุ์ถามว่าไปไหนกันบอกว่าไปแข่งกีฬาที่อำเภอแต่ละคนมาจากต่างถิ่นต่างที่เป็นพ่อเป็นแม่ห่วงลูกความห่วงนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมก็ธรรมะคือความเมตตาแม่มีความเมตตาพ่อมีความเมตตานี่คำว่าปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขคุณครูประกอบด้วยเมตตานำนักเรียนมาวัดนักเรียนก็เดินกันเป็นแถวสวยงามเข้ามานั่งในที่นี้ก็นั่งเงียบสงบเด็กเหล่านี้แปลสภาพกลายเป็นนักเรียนที่น่ารักการเป็นนักเรียนน่ารักเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมคือความเรียบร้อยทางกายทางวาจารู้จักที่ที่ควรพูดที่ที่ควรเล่นที่ควรสงบนี่เรียกว่าเด็กดีเด็กมีธรรมะเด็กดีต้องมีธรรมะธรรมะนั้นคุณครูช่วยกันปลูกพ่อแม่ช่วยกันปลูกพระสงฆ์ช่วยกันปลูกสามประสานบ้านวัดโรงเรียนเรียกว่าบวรอันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญที่ขับเคลื่อนในสังคมไทยสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยสงบปลอดภัยนี่ก็เรียกว่ามีธรรมะจุดประสงค์สำคัญของการที่คุณครูนำเด็กเข้าวัดวิเศษมากสมัยอาตมาหนุ่มๆเมื่อปี 2517-18 เนี่ยอยู่วัดขันเงินเขาก็นิมนต์เข้าไปสอนห้องที่โรงเรียนสวนศรีโรงเรียนวัดขันเงินแต่ว่าเมื่อเห็นเด็กเข้าวัดจะน่ารักกว่าเช่นคุณครูพาเด็กมาวัดมาฟังเทศก็จะได้เห็นผู้ใหญ่ด้วยได้รับบารมีธรรมผู้ใหญ่ทุกคนเมตตาหมดแล้วก็ส่งความรักให้ลูกหลานนี่คือตัวอย่างของสังคมอุดมธรรมพ่อแม่ก็ชื่นใจนี่ถ่ายทอดไปทั่วโลกใครเปิดดูก็เห็นเด็กวัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดเชียงจังหวัดชุมพรนั่งเรียบร้อยนั่งฟังธรรมกันสงบไม่เล่นไม่ลุกลี้ลุกลนครูก็ไม่ต้องคุมก็ดังไปทั่วโลกทำไมดังไปทั่วโลกเพราะเด็กเหล่านี้ปฏิบัติธรรมคือมีกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยเรียกว่าสำรวมมาแล้วก็จะให้ความรู้สักเล็กน้อยคุณหนูทุกคนมองไปยังพระเศียรพระพุทธรูปให้เห็นพร้อมกันว่าพระเศียรพระพุทธรูปเศียรก็แปลว่าหัวแต่เราเรียกพระพุทธรูปพระเศียรพระเศียรข้างบนมีความแหลมความหมายก็คือมีปัญญาแล้วก็ตรงโคนปลายแหลมเป็นตุ่มเป็นปมเป็นพระเกศหรือผมม้วนมนกันเป็นสัญลักษณ์ว่า
มีปัญหามนุษย์ทุกคนมีปัญหาพระพุทธเจ้าสอนให้เราแก้ปัญหาด้วยปัญญาไม่แก้ปัญหาด้วยยาเสพติดไม่แก้ปัญหาด้วยสุราไม่แก้ปัญหาด้วยการรบราฆ่าฟันไม่แก้ปัญหาด้วยการกล่าวร้ายพูดเท็จหรือพูดคำหยาบแต่แก้ด้วยปัญญาโดยคิดว่าสิ่งนี้มาจากไหนเราจะออกทางไหนต่อไปเราก็มาดูตาพระพุทธรูปตาพระพุทธรูปนี้เรียกว่าแทนสติแทนสติเวลาที่เราจะทำอะไรก็ให้คิดก่อนทำคิดก่อนพูดและคิดก่อนคิดว่าจะอันตรายไหมถ้าไม่อันตรายก็ลงมือทำต่อมาเรามาดูเวลาที่คุณครูมาเป็นประธานจุดเทียนก่อนและจุดธูปเทียนจะอยู่ทางซ้ายมือเราในนักเรียนยองยกมือซ้ายขึ้นมาสิว่าอยู่ด้านไหนยกท่วมหัวเลยอ้าวยกมือเอามือลงเอามือลงครับไหนใครมีมือเดียวครับยกมือขึ้นไหนใครมีมือสองมือครับยกมือขึ้นอ้าวเอามือลงใครมีมือซ้ายครับยกมือขึ้นยกซ้ายใครมีมือขวายกมือขึ้นไหนใครไม่มีมือไม่ต้องยกเงียบๆไว้ก็ไม่ต้องยกนะอ้าวเรามาดูว่าจุดเทียนนั้นจะอยู่ทางขวาพระพุทธรูปเห็นไหมครับแล้วก็ทางซ้ายคนจุดความหมายคือพระธรรมเกิดแล้วในโลกเทียนแปลว่าพระธรรมต่อไปมาดูธูปสามดอกจุดธูปเพื่อบูชาพระพุทธคุณซึ่งมีสามประการคือ 1. พระมหากรุณาธิคุณ 2. พระวิสุทธิคุณ 3. พระปัญญาคุณเอาลองว่าตามหลวงพ่อดูซิว่าตามทีละคำนะครับพระมหากรุณาธิคุณเอาว่าซิลองว่าซิว่าดังๆเด็กๆว่าเลยพระมหากรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณนี่เก่งมากเราก็ได้ทำดีแล้วได้กล่าวถึงพระคุณฉะนั้นเทียนสามดอกธูปสามดอกแทนพระมหากรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณและพระปัญญาคุณดอกไม้ดอกไม้แทนพระสงฆ์ดอกไม้มีชนิดเดียวไหมสังเกตสิไหนใครว่ามีอยู่ชนิดเดียวในพานยกมือขึ้นไหนใครคิดว่ามีสองชนิดขึ้นไปยกมือขึ้นดูแล้วดูผ่านดูก่อนครับมีสองชนิดขึ้นไปมีสีอะไรบ้างสีเหลืองมีไหมสีเขียวมีไหมขาวมีไหมเอาละเก่งมากทีนี้ดอกไม้หลายสีอยู่ในพานเดียวกันอยู่ในแจกันเดียวกันสวยงามเหมือนกับพระสงฆ์ที่มาจากความรู้ครอบครัวต่างๆแต่เมื่อมาอยู่ในวัดอยู่ในศีลย่อมสวยงามเพราะฉะนั้นดอกไม้บูชาพระสงฆ์
นี่ก็คือความรู้ที่อยากจะบอกพวกเราเมื่อตะกี้เวลาที่เธอมาพระอาจารย์แจกคาถาเด็กดีให้พาไปป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยโพยภัยจะมีแต่โชคดีไหนใครมีอยู่ยกมือขึ้นผ้ายันเด็กดียกมือขึ้นสินี่เป็นยันนะครับหนูอ่านออกไหมลองอ่านดูพร้อมๆกันเอาขออีกหนึ่งครั้งเพราะมากให้ว่าพร้อมกว่านี้อีกเอาขออีกขออีกครั้งครับอีกครั้งครับไพเราะเหลือเกินเอาต่อไปนะปิดคาถาแล้วหลับตาท่องทีนี้เอาท่องเลยเด็กเอ๋ยเด็กดีเอาคาถาไว้ในกระเป๋าให้มือทั้งสองว่างเปล่าแล้วก็ยกมือขึ้นอย่างนี้ยกแบบหลวงพ่อนี้แล้วก็กำให้อยู่แบบนี้เอาลองดูนะจะทำให้ดูหนึ่งรอบก่อนจะเป็นรีวิวนะเอาเด็กเอ๋ยเด็กดีต่อไปก็ไหว้มีความเคารพนบน้อมผู้ใหญ่จิตใจอ่อนโยนไม่สนไม่ดื้อนี่คือเด็กดีพอเป็นนะทำแบบสมาธิถ้าไม่มีสมาธิจะทำไม่ถูกเริ่มต้นท่าที่หนึ่งเอาช่วยกันทำด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีมีความเคารพนอบน้อมผู้ใหญ่จิตใจอ่อนโยนไม่สนไม่ดื้อนี่คือเด็กดีเอาอีกครั้งนะจะได้จำได้เอาอีกเด็กเอ๋ยเด็กดีมีความเคารพนอบน้อมผู้ใหญ่จิตใจอ่อนโยนไม่สนไม่ดื้อนี่คือเด็กดีเอาให้ทำเองทีนี้หลวงพ่อนั่งดูเอาเลยเด็กเอ๋ยเด็กดีมีความเคารพนอบน้อมผู้ใหญ่จิตใจอ่อนโยนไม่สนไม่ดื้อนี่คือเด็กดีเก่งมากเลยสาธุให้ตัวเองหนึ่งครั้งดังๆสาธุสาธุแปลว่าทำได้ดี
้าวทีนี้สุดท้ายหลวงพ่อจะให้วิธีการไหว้ที่สวยงามเมื่อสัก20ปีที่แล้วหลวงพ่อได้ทำค่ายคุณธรรมกับเด็กประมาณสักเกือบ 50,000 คนในชั้นมัธยมของภาคเหนือแล้วออกแบบวิธีการไหว้ที่สวยมาดังนี้ซึ่งทุกคนนำไปใช้ได้เอาพนมมือขึ้นแล้วเตรียมพร้อมถ้าเราไหว้พระพุทธหรือไหว้พระสงฆ์ให้วางแม่มือไว้ที่คิ้วเอาลองดูเลยแล้วก็ลงอ่อนสวยมากความหมายพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์สอนให้เราคิดแต่เรื่องดีๆไม่คิดร้ายใครมีแต่ให้เมตตาต่อบุคคลอื่นเนี่ยเอาต่อมานำแม่มือทั้งคู่มาวางไว้ที่ปลายจมูกแล้วอ่อนโยนซึ่งเป็นการไหว้คุณพ่อคุณแม่ความหมายก็คือคุณพ่อคุณแม่ให้ลมหายใจลมหายใจให้กำเนิดเกิดชีวิตลมหายใจคือมิตรสถิตมั่นลมหายใจคือแหล่งธรรมที่สำคัญลมหายใจอยู่กับฉันตลอดไปนะต่อไปไหว้คุณครูคุณครูสอนให้เราพูดคำไพเราะแม่พูดคำหยาบวางแม่มือไว้ที่ริมฝีปากเวลาไหว้คุณครูแล้วน้อมศีรษะลงแล้วก็ดูตาคุณครูหนึ่งครั้งนะเช้าเจอคุณครูก็สวัสดีก่อนแล้วสบตาให้คุณครูถ่ายพลังแห่งความรักและความรู้ให้พวกเราได้สดชื่นเบิกบานต่อไปก็วางแม่มือไว้ที่ปลายคางซึ่งแปลว่าไหว้ลุงป้าน้าอาหากเราอยู่กับลุงป้าน้าอาพี่น้องเราก็จะพบกับความปลอดภัยและสงบเย็นเพราะท่านได้ค้ำประกันไว้และวัฒนธรรมไทยเธอโตขึ้นหรือปัจจุบันจะฝึกก็ได้ต้องไหว้เพื่อนด้วยไหว้เพื่อนวางไว้ที่หน้าอกเพราะเราคบกันด้วยหัวใจอันนี้ก็พูดถึงวิธีทำความเคารพถ้าจำไม่ได้ก็ให้คุณครูเข้ามาเป็นสมาชิกเฟซบุ๊กวัดประสาทนิกรแล้วก็นำไปเปิดให้เด็กดูในห้องได้อีกครั้งหนึ่งถ้ายังไม่ได้เป็นก็ขอเป็นสมาชิกกับทุกท่านที่เป็นแล้วสุดท้ายของสุดท้ายก็คงจะให้นักเรียนทบทวนคาถาเด็กดีอีกสัก3ครั้งแล้วก็จะจบคำบรรยายดึงคาถาขึ้นมาอ่านพร้อมกันด้วยเสียงอันดังให้เทวดาฟ้าดินได้ยินว่าวันนี้นักเรียนชั้นป.3 โรงเรียนวัดประสาทนิกรเป็นเด็กดีไปเรียบร้อยแล้วขอเชิญครับครั้งครับดังๆ
ครับในฐานะที่พวกเราเป็นเด็กดีหลวงพ่อปรารถนาให้เด็กในโลกนี้เป็นเด็กดีฉะนั้นยันอันนี้หนูเก็บติดตัวไว้วันไหนไม่มีค่าขนมมาเบิกที่หลวงพ่อเพราะหนูเป็นเด็กดีอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวสักชาม40บาทก็มาเบิกได้ที่หลวงพ่อเอายันนี้มาแสดงว่าหนูเป็นเด็กดีแล้วก็ท่องให้ฟังได้กินก๋วยเตี๋ยว1ชามหรือเด็กคนไหนรองเท้าขาดมีถุงเท้าอยู่ข้างเดียวก็มาบอกได้ผมอยากได้ถุงเท้าครับหนูอยากได้ถุงเท้าขาดเพราะฉะนั้นเศษกระดาษเศษนี้สามารถใช้งานได้ไปอีก1เดือนเต็มๆแต่พ้น1เดือนแล้วหลวงพ่อไปอเมริกาอย่าไปเบิกที่ไหนอีกแต่นี่มาเบิกได้กุฏินั่นแหละถ้าหิวก็มาเบิกค่าขนมต่างๆได้เพราะหนูเป็นเด็กดีเอาละวันนี้ชื่นชมชื่นใจทั้งวัดทั้งโรงเรียนทั้งบ้านขอบคุณคุณครูทุกท่านขอบคุณลูกๆเด็กดีทุกท่านขอบคุณปู่ย่าตายายที่ร่วมมาทำหน้าที่เป็นนายแบบแห่งคนดีเป็นนางแบบแห่งคนดีขอบคุณหลวงพี่ทุกรูปที่มาแสดงสังฆสามัคคีให้โยมมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขขาสังคสะสามัคคีความสามัคคีของหมู่สงฆ์นำความสุขมาให้อาตมาภาพขออวยพรให้ท่านสาธุชนให้คุณครูให้เด็กๆทั้งหลายมีแต่ความสุขมีความสำเร็จปลอดทุกข์ปลอดโศกปลอดโรคปลอดภัยกระทำการใดๆสำเร็จผลมีความสุขท่ามกลางญาติและฝูงชนไม่ยากจนมีทรัพย์พอก็สุขเอ่ยเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอลูกๆสาธุดังๆสามครั้งสะเทือนโลกเอาเนี่ยได้ยินทั่วโลกเลยเนี่ยไปเปิดดูได้เลยอ้าวก็ขอบคุณเสร็จแล้วต่อไปคุณลุงจิตทำหน้าที่เป็นผู้นำกล่าวคำถวายสังฆทานแต่เบื้องต้นให้แต่ละท่านตั้งนะโมสามจบลูกๆว่านะโมได้ไหมเอาพนมมือขึ้นแล้วว่านะโมสามจบจากนั้นว่าตามคุณปู่ธีรวัฒน์เอาเริ่มนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังภันเตอิมานิมะยังภันเตอัตตานิอัตตาสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโคโนชยามะสาธุโนภุนเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิภัตตานิภัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตูปฏิคันหาตูอัมหากังอัมหากังทีฆารัตตังทีฆารัตตังทิตายะทิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารซึ่งพัตตาหารถวายแก่พระสงฆ์ถวายแด่พระสงฆ์เป็นสังฆทานเป็นสังฆทานพร้อมเคร
เรื่องบริวารพร้อมเรื่องบริวารคุณท่านโปรดรับคุณท่านโปรดรับอาหารหวานข้าวอาหารหวานข้าวเดชะกุศลเดชะกุศลของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าที่ประกาศเปล่าที่ประกาศด้วยสัตวาจาด้วยสัตวาจาให้ถึงญาติมิตรให้ถึงญาติมิตรบิดามารดาบิดามารดาคุณครูปัจจาคุณครูปัจจาเทวาทุกสถานเทวาทุกสถานเดชะกุศลเดชะกุศลอำนาจผลทานอำนาจผลทานจงช่วยบันดาลจงช่วยบันดาลให้ข้าได้ถึงให้ข้าได้ถึงซึ่งพระนิพพานซึ่งพระนิพพานแสนสุขสำราญแสนสุขสำราญในอนาคตการในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเธอสาธุต่อไปนี้ก็จะเป็นเวลากรวดน้ำรับพรขอให้ทุกท่านได้หลับตาลงเห็นใบหน้าของบรรพบุรุษใดๆที่เรามีความรักเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นเวลาสักหนึ่งนาทีกล่าวคำต้อนรับหากท่านมาเยี่ยมลูกหลานก็ขอให้อยู่ดี15วันนี้พวกเราจะบำเพ็ญบุญกุศลจนให้ท่านกลับไปสู่สวรรค์ด้วยความรื่นเริงปีติยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยะถามณิโชติประโสยทานวิวัจจันตุสัพพะโรโควินสัตตุมาเตภะวัตวันตะรายโยสุขิติขายุโกภะวะอภิวาทนะเลสะเนจังวุฒธาปัจยิโนจัตตารโอธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังยัญจะโคตากินเตนะสังฆามิสุปะเตติตะทิกรัตตังอิตายัตสัทธานัสโสอุปกาปติโสยาติธัมโมยกายังนิทานสิโตเปตานะโปชาจกตะอุลาราภละจะเปกโขนมโนปะตินังเอหิปุญญะปะสุตังอนาปะกันติภาวตุสัพพะมังกะลาวรัตตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธาเวนัสัทธาโสติปะวันตุเตภาวตุสัพพะมังกะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุเวนัสัทธาโสติภะวันภาวะตุสัพพะมังกะลาวรักตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสัทธาโสติภะวันตุเตเรามากราบพระรัตนตรัยอีกครั้งหนึ่ง
อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทวิสวาคาโตภะคะวตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆสังฆังนามังครับอายุวันโนสุขังพระลังต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการไปจัดพัฒนาหารเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็ส่งสัญญาณพระสงฆ์ก็จะได้ไปรับอาหารส่วนพระสงฆ์รูปใดนั่งนานเกินจะเข้าห้องน้ำก่อนก็ได้นิมนต์ครับแล้วเดี๋ยวมาตั้งแถวกันจากนี้ไปวันนี้ไม่ทราบนั่นหนิงมาหรือเปล่าไม่ได้มาหลวงพ่อไม่ดีวันนี้ขอเชิญคุณตาจุกคุยกับลูกๆบ้างขอเรียนเชิญครับแล้วบอกพี่น้องเรื่องวางปิ่นโตต่างๆเชิญคุณตาจุกณบัดนี้ลูกหามามายืนหน้าแถวที่ลูกเอาไว้นะของลูกครับจะไปรายการคุณครูนำลูกๆมารายการญาติโยมทั้งหลายจะเปิดปิดโต๊ะทุกเถานะเดี๋ยววันนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่มาเยี่ยมเป็นไงบ้างขอเจอเลยลูกหาเยินเยินที่ถุงเนื้อไปเยินกล่องบุญนะถวายกล่องบุญหรือบัตรเรื่องถวายกล่องบุญหรือบัตรเรื่องถวายก็เนี่ยถวายไม่ต้องรีบที่ถวายเป็นซองเป็นองค์วันนั้นนะก็ได้เรียบร้อยน่ารักทุกคนเลยลูกมาเลยลูกมาคุณครูจะได้ยินตรงไหนก็ยืนตามคุณครูบอกนะลูกเชิญเลยจ้ายืนเข้าแถวข้างหลังมันก็ได้เลยจ้าสาธุเรียบยังไงเรียบร้อยไปกับพ่อคุณเนี่ยฮิตเดียวแล้วให้เข้ามาหรือเราไปชั่นก็เข้าอ่ะนั่นเอาถ้ามีช้อนใส่ในปิ่นโตนั่นนะครับที่หลวงพ่อท่านได้ตัดได้ถูกพระสงฆ์เนี่ยบางทีไม่มีช้อนถ้าเป็นไปได้ก็เอาช้อนใส่ปิ่นโตแต่ไม่ยอมขอการเรียนที่เราปัญหาเองที่เรียบร้อยยังจ้าแล้วเรียกขอยกมือขึ้นด้วยจ้าขอบคุณมากดีกว่าแล้วผมจะนำนะครับอยู่หน้ากล่องเรียบร้อยยังนะเรียบร้อยนะครับตั้งจิตดีๆนะครับตั้งระมูลพร้อมกันนะครับพระจับแล้วอยู่หน้าจับแล้วทุกองค์เชิญมาจับนะนิมนต์นิมนต์มาจับนะมาพร้อมๆนะพระพุทธเจ้าทุกรูปครับขอเชิญครับเนรก็มาจับได้ครับเชิญนิมนต์จับนะจับพระหลวงนะตามระดับพระยาตัวนี้จะนั่งอย่าขั้นพระยาลูกไปอยู่ข้างหลังเลยครับนั่งโมกันครับนั่งโมตัตตาภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทังวัตเมตานังอาตะวัคยาวหังนิพพานังโหตุข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งใจถวายทานเพื่อสิ้นอาสวะพบความชื่นบานสงบสุขยืนนานเป็นนิพพานเทอญปล่อยได้จากเดี๋ยวพระท่านจะตักอาหารทุกอย่างนะครับถอยหลังนิดนึงลูกๆถอยหลังนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งกลับนะลูกนะอย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวรับอาหารที่หลวงพ่อให้ก่อนกลับไปกินโรงเรียนแล้วลงนะครับหลวงพ่อมีความเมตตาซื้อนมมาให้ลูกหลานเด็กนักเรียนได้ทานกันนะลูกนะอ้าวเด็กเอ๋ยเด็กดีตะกี้ท่องเสียงดังเพราะฉะนั้นอย่าเกียงนะลูกนะอย่าเกียงกันอ้าวคาถาหลวงพ่อยังอยู่ในกระเป๋าทุกคนไม่ใช่ลูกเรียบร้อยเนี่ยเวลาลุงหิวก๋วยเตี๋ยวตายหิวก๋วยเตี๋ยวก็จะไปท่องคาถาเนี่ยหลวงพ่อเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวตาจุกโอ้น่ารักจังเลยดูดิโอ้นั่นแหละนะคาถาเนี่ยถือไว้ลูกนะมีความเมตตาประดับ
ดอกไม้จะงบประมาณเท่าไหร่หลวงพ่อท่านจะเป็นคนจ่าย 100% นะครับแต่สำหรับเรือพระโอษฐ์ที่พลังรวมช่างทำร่วมกับพี่น้องท่านใดมีความเมตตานะครับจะช่วยสนับสนุนเรือพระโอษฐ์ก็ติดต่อผมได้นะครับไม่ต้องมากคนละเล็กคนละน้อยและมีส่วนร่วมสร้างเรือพระโอษฐ์กันนะครับครับพรุ่งนี้อย่าลืมมารับตายายนะครับแรม1ค่ำนะครับตรงนี้ก็กำหนดการเหมือนเดิมนะครับประมาณ8โมงเป็นต้นไปดุกโลดลองท่องเด็กเอ๋ยเด็กดีดังๆอีกสัก3ครั้งได้ไหมลูกหลวงพ่อจะชื่นใจแล้วตาจุกจะนับนะลูกนะอ้าวใครมีหนังสือก็เอาหนังสือตั้งเอาดูนะลูกอ้าวเด็กเอ๋ยเลยดีเสียงดังๆนะลูกนะอ้าว1 2 3ขอเชิญชุดให้
ธุชนทั้งหลายรับประทานอาหารอย่างสุขสำราญทั้งกายและใจสดชื่นแจ่มใสตลอดไปเถิดก็ขออาสาสมัครคุณป้าคุณยายสัก 4-5 คนดูแลลูกๆรับอาหารและแจกผลไม้ด้วยเรามีเงาะเยอะมากขอเชิญอีก 3-4 คนมาเจอเชิญป้าป้าไลเชิญป้าครูป้าพยาวลงนั้นแหละมาเถอะมาถ้าคุณครูจัดเด็กมารับของได้เลยจ้ะที่จะร่วมกันมาทำความสะอาดสระหลวงปู่ขำวันนี้1,810 บาทจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน1,810 บาทนี้จะเป็นเงินเข้ากองทุนพัฒนาวัดประสาทนิกรขณะเดียวกันก็มนต์ดอกของหลวงพ่อขำก็อยู่ในวัดประสาทนิกรการตัดหญ้าการทำความสะอาดต่างๆก็ถือว่าอนุโมทนาทราบโดยทั่วกันแล้วจะวางแผนแจกเงาะกันยังไงลองดูนะอยากให้เด็กได้กินเงาะเลยเอาวางแผนให้เด็กก่อนและผู้ใหญ่ทีหลัง